สวัสดีนะครับชาวอินเทอร์เน็ตยินดีต้อนรับสู่สาวไส้การ์ตูนนะครับแล้ววันนี้เสนอตอนอวตาร The Last Airbender โอ้โหในที่สุดนะครับในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสพูดถึงการ์ตูนของช่อง Nickelodeon เสียทีNickelodeon หรือ Nick นะครับคือหนึ่งในช่องการ์ตูนที่ทำการ์ตูนออกมาได้สร้างสรรค์และบ้าพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมาช่อง Nickelodeon นะครับให้กำเนิดการ์ตูนดังๆหลายๆเรื่องอย่างเช่น Rugrats Duck Cat Dog Hey Arnold Fairy Odd Parents แล้วก็ Meme God อย่าง SpongeBob ด้วยนะครับชื่อ Nickelodeon เนี่ยจริงๆแล้วพูดไปหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักกันนะครับเพราะว่ากว่า True หรือ UBC ณสมัยนั้นจะนำช่อง Nick มาลงผังรายการนะครับผมเชื่อว่าพวกเราส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเลิกดูการ์ตูนและหันไปติดอย่างอื่นแทนแล้วก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจากติดการ์ตูนก็หันไปเข้าลัทธิซาตานแถมพอ UBC เอาช่อง Nickelodeon มาลงแล้วนะครับก็ดันเสือกเป็น DLC ที่เราต้องเสียตังค์เพิ่มอีกแน่นอนครับว่าในสมัยก่อน Spark ได้นำการ์ตูนของ Nick มาฉายแต่ว่ามันก็เป็นการ์ตูนในยุคหลังๆโดยส่วนตัวเนี่ยผมอยากให้เขานำการ์ตูน90ของ Nick มาฉายพร้อมๆกับ CN มากกว่าเพราะว่าการ์ตูน90ของ Nick ณตอนนั้นแม่งทั้งเจ๋งแล้วก็บ้าพลังมากๆนั่นแหละครับถึงแม้พวกคุณอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ Nickelodeon แต่ผมเชื่อว่าพวกคุณหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเคยผ่านการ์ตูนของ Nickelodeon มากันบ้างแล้วเพราะทางช่อง Spark ณสมัยนั้นได้มีการหยิบการ์ตูนของ Nick หลายๆเรื่องทั้งเก่าและใหม่มาฉายและหนึ่งในการ์ตูนที่พวกเขานำมาฉายนะครับก็มีสุดยอดการ์ตูนสายบู๊หมัดมวยจีนอย่างอวตาร The Last Airbender รวมอยู่ด้วยในช่วงแรกที่ผมได้ดูอวตารนะครับผมจำได้แม่นเลยว่าผมไม่ชอบเอามากๆการ์ตูนช่วงแรกมันไม่สนุกมันช้าๆเนิบๆแล้วฉากต่อสู้มันก็น่าเบื่อมากๆคุณต้องเข้าใจนะว่าก่อนที่ผมจะมาดูอวตารเนี่ยผมดูแต่การ์ตูนอะไรที่มันแบบบ้าๆๆเร็วๆกิมมิกเยอะๆอะไรแบบนั้นนะครับพอมาเจออะไรที่มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมก็ไม่มีความอดทนมากพอที่จะทนดูต่อๆไปว่าจริงๆแล้วการ์ตูนตั้งใจจะนำเสนออะไรกันแน่จำได้ว่านะตอนนั้นอ่ะมีคิดด้วยนะว่าการ์ตูนเฮียเนี่ยเดี๋ยวแม่งก็ต้องโดนตัดจบแบบซามูไรแจ็คโดนตัดหางปล่อยวัดไปเองซึ่งโชคดีมากๆที่ผมคิดผิดนะฮะแต่ถึงกระนั้นนะครับผมก็ไม่ได้แอนตี้เฮียอะไรแบบกดข้ามทันทีที่เจอนะเปลี่ยนช่องมาเจอก็ดูไปมีผ่านๆก็ดูบ้างถ้าพลาดตอนไหนก็ไม่เป็นไรไม่ได้ถึงขั้นชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายเหมือนตอนพลาดสุขหันษาอาทิตย์นั้นๆจนเมื่อเวลาผ่านไปพอเริ่มดูไปหลายๆตอนเข้ามันก็เริ่มติดจากเฉยๆในตอนแรกเปลี่ยนเป็นความชอบมันเป็นเหมือนเชื้อโรคอะครับมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆในสมองผมจากที่แบบเฮ้ยอะไรวะเมื่อไหร่แม่งจะเข้าฉากต่อสู้สักทีมาเป็นเชี่ยแม่งจะเป็นไงต่อว่าพวกเขาแตกคอกันแล้วแม่งจะต้องไม่เหมือนเดิมอีกแน่เลยหรือแบบอู้ไอ้นี่แม่งมีรับลมคมในว่ะแม่งสองจิตสองใจว่ะอะไรประมาณนั้นอะคือไอ้ความเนิบๆไอ้ความช้าในตอนแรกของการ์ตูนอะมันมาออกดอกออกผลในช่วงกลางๆเรื่องการ์ตูนจะต้องยอมเสียสละช่วงแรกไปเพื่อปูบุคลิกตัวละครกับผูกปมต่างๆที่จะไว้ใช้ในภายภาคหน้าซึ่งพอเสร็จจากพวกนั้นเนื้อเรื่องมันก็เริ่มน่าสนใจมากขึ้นตัวละครเริ่มดูมีการพัฒนาเราได้เห็นการแสดงอารมณ์ของตัวละครในหลายๆมุมมากกว่าจะเป็นแค่ตัวร้ายหรือตัวดีส่วนในเรื่องของแอคชั่นหมัดมวยจีนต่างๆนานาก็มีลีลาเยอะขึ้นผมคิดว่าช่วงที่พีคที่สุดของอวตารเนี่ยน่าจะเป็นช่วงกลางๆซีซั่น2แอนิเมชั่นเนื้อหาแล้วก็แอคชั่นเนี่ยมันดีมากๆแล้วผมเองก็ค่อนข้างเอนจอยอยู่ระดับนึงโอเคและก่อนที่เราจะไหลไปมากกว่านี้นะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ติดเคเบิลณเวลานั้นหรือไม่รู้เหี้ยหาเหวอะไรใดๆเลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการดีสำหรับพวกเราทั้งสองที่ผมจะพูดเกริ่นเกี่ยวกับพล็อตเรื่องเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นน้ำจิ้มก่อนนะและเผื่อใครก็ตามที่ฟังพล็อตคร่าวๆและเกิดสนใจในตัวการ์ตูนเรื่องนี้ขึ้นมานะพวกคุณก็ยังพอมีเวลาไปหามาดูอยู่นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้แฟนๆที่น่ารักของผมต้องพลาดโอกาสในการรับประสบการณ์ดีๆจากการ์ตูนเรื่องนี้ไปนะครับเอาล่ะมาสับเนื้อหากันดีกว่าอวตาร The Last Airbender จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกหนึ่งที่ผู้คนสามารถร่ายรำวิทยายุทธ์เพื่อใช้ในการควบคุมหรือปล่อยธาตุดินน้ำลมไฟได้ซึ่งบางครั้งก็มีสายฟ้าบางครั้งก็มีเหล็กหรือบางครั้งก็มีเลือดฮะแต่ความสามารถในการควบคุมหรือเบนเดอร์เนี่ยใช่ว่าทุกคนจะใช้ได้นะครับบางคนก็มีความสามารถบางคนก็ไม่มีคล้ายๆ X-Men นั่นแหละครับแต่ไม่ได้มีเรื่องการเหยียดสายพันธุ์เข้ามาก็จนกว่าจะถึงคิวของคอร่านะในการควบคุมธาตุต่างๆนะครับเราเบนเดอร์จะต้องใช้การร่ายรำมวยจีนเท่านั้นถึงจะสามารถใช้พลังได้ถ้าใครดูแล้วสงสัยว่าทำไมในการ์ตูนเวลามันโดนจับหรืออะไรก็ตามมันถึงไม่ใช่พลังหนีนะครับนี่คือคำตอบ
มันจะต้องทำท่ากายบริหารไทเกะก่อนถึงจะใช้พลังได้ซึ่งในบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ไม่ต้องรำก็ได้ถ้ามึงเก่งพอมึงก็แค่พยักหน้าหรือพ่นออกมาก็ได้ง่ายดีเนาะ โดยแต่ละคนนะครับจะสามารถควบคุมธาตุนั้นๆได้เพียงแค่ธาตุเดียวเพราะงั้นมันจึงเกิดการแบ่งแยกดินแดนและเผ่าขึ้นโดยเป็นเผ่าอัคคีวายุธรณีแล้วก็วาลีเฮียพูดติดกันแม่งภาพซอลินโชว์ดาวขึ้นมาเลยเนี่ยมีเพียงแค่อวตารสุดยอดปรมาจารย์กังฟูที่จะสามารถควบคุมธาตุทั้ง4ได้อย่างอิสระและนอกจากนั้นนะครับอวตารก็เป็นผู้ควบคุมสมดุลของธรรมชาติของธาตุทั้ง4ด้วยโดยเขานะครับจะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตามเผ่าต่างๆอธิบายง่ายๆคือ1อวตารจากเผ่าธรณีดับนะครับอวตารคนใหม่ก็จะถือกำเนิดขึ้นมาในเผ่าของวารีอะไรแบบนั้นนะครับทั้ง4อาณาจักรนะครับดินน้ำลมไฟอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งอาณาจักรอัคคีเริ่มเปิดสงคราม100ปีอันยาวนานรุกรานทำลายบ้านเมืองและฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เผ่าอื่นๆ1ลุม3โหดปะล่ะผู้ที่จะสามารถหยุดยั้งสงครามจากเผ่าอัคคีนี้ได้นะครับมีเพียงแค่อวตารคนเดียวเท่านั้นแต่ว่ายามที่โลกต้องการเขามากที่สุดเขากลับหายตัวไป100ปีผ่านไปหลังจากสงครามและดูเหมือนว่าเผ่าอัคคีกำลังจะชนะนะครับ2พี่น้องชาวเอสกิโมเผ่าวารีคาทารากับซอกคาได้บังเอิญไปช่วยเนนน้อยเจ้าปัญหาแองที่ติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งยักษ์ให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับ100ปีซึ่งคาทารากับซอกคานะครับได้ค้นพบว่าเนนน้อยแองที่พวกเขาช่วยเอาไว้นอกจากเขาจะเป็นเบนเดอร์ลมคนสุดท้ายแล้วนะครับเขายังเป็นอวตารคนใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้นมาหลังจากคนเก่าดับไปแล้วด้วยตามชื่อเลยครับอวตารแล้วก็ Last Airbender ผู้ควบคุมลมคนสุดท้ายนะครับร่วมกันกับเพื่อนใหม่ชาวเอสกิโมแองจึงต้องเริ่มออกเดินทางเพื่อฝึกวิชาและทำหน้าที่ในการเป็นอวตารกับยุติสงครามอันยาวนานกว่า100ปีลงให้จงได้เขาจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและช่วยโลกเอาไว้ได้หรือไม่มันก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปไอ้ที่กูทำไม่ได้กูทำไม่ได้มันจะต้องเป็นหน้าที่ของคุณที่จะต้องไปติดตามเอาเองนะครับหรือไม่ก็ดูคลิปของผมนะผมดูอวตาร The Last Airbender ไป3รอบนะครับโดยแต่ละรอบก็ต่างกรรมต่างวาระกันผมคงจะไม่มานั่งเสียเวลาที่บานหรอกนะครับว่ารอบ1รอบ2มันเป็นยังไงนะเพราะแค่พูดเกริ่นการ์ตูนก็ล่อเวลาไปซะเยอะแล้วจะขอยิงตรงที่รอบที่3ที่เพิ่งดูจบไปสดๆร้อนๆได้ไม่นานก็แล้วกันในรอบล่าสุดที่ผมเพิ่งดูไปนะครับผมค่อนข้างแปลกใจมากๆที่ตัวการ์ตูนเนี่ยมันซอฟกว่าที่ผมจำได้มากๆเข้าใจแล้วว่าตัวการ์ตูนน่ะมันต้องทำให้เด็กดูด้วยได้แหละไม่อยากให้มันแบบเครียดหรือผู้ใหญ่มากเกินไปเขาเลยทำให้มันแบบมีมุกตลกเฮฮาบ้างมีแอบแฝงข้อคิดเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ว่ามันไม่ได้แบบบูชิดปัญญาอ่อนเหมือนฮีแมนหรือไอ้เหี้ยกัปตันแพลเน็ตโลกอะไรแบบนั้นนะการ์ตูนมันจะช้าๆในตอนแรกๆแต่ว่ามันจะเริ่มสนุกในช่วงท้ายๆซีซั่น1ผมชอบที่การ์ตูนเล่าเรื่องอารมณ์กับความสัมพันธ์ของตัวละครไปพร้อมๆกับแอคชั่นอย่าคิดลืมไอ้สัตว์การ์ตูนจะดำเนินเรื่องเป็น2เส้นหลักคือ1พาร์ทของแองกับพาร์ทของซูโกหรือซูโก้ก็ได้แล้วแต่สำเนียงในการเดินทางนะครับเราจะได้เห็นการพัฒนาของตัวละครทั้งทางกายและจิตใจเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเราจะได้เห็นตัวละครต้องพบเจอกับเรื่องราวต่างๆมันทำให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครนั้นๆและผู้สร้างก็ค่อนข้างโชว์มิติอุปนิสัยของตัวละครมากพอที่จะทำให้เรารู้สึกสนิทกับพวกเขาตัวอย่างเช่นแองที่เป็นอวตารนะครับเขาจะต้องฝึกฝนเพื่อเป็นอวตารในเวลาที่กำหนดและจะต้องรับมือกับอารมณ์ที่แปรปรวนของตัวเองเพื่อทำให้ตัวเขานั้นสามารถควบคุมพลังได้อย่างสมบูรณ์แบบในการ์ตูนเราจะได้เห็นแองรับมือกับอะไรหลายๆอย่างว่าจะเป็นศัตรูความรู้สึกผู้คนกับความรับผิดชอบในการเป็นอวตารส่วนในเรื่องอีกด้านนึงก็จะเป็นของเจ้าชายอัคคีซูโกในเรื่องเราจะได้เห็นเจ้าชายซูโกตะเกียกตะกายพยายามกลับคืนสู่บ้านและบัลลังก์ของตัวเองซึ่งมันน่าสนใจมากๆที่พวกเขาค่อยๆโชว์อีกด้านมุมนึงของตัวร้ายโชว์ว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นมายังไงทำไมเขาถึงต้องทำเรื่องชั่วร้ายต่างๆนานาอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคก็น่าจะถือว่าพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับคลิปนี้ผมยังคงจะสปอยแค่ตอนแรกก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็จะแบ่งเป็นซีซั่นไปและเหมือนเช่นเคยนะครับถ้าใครพอจะมีเวลาก็เชิญไปดูก่อนได้เลยณเวลานี้ทาง Netflix ได้นำการ์ตูนเรื่องนี้มาลงแล้วนะครับเป็นซับไทย2ซีซั่นส่วนซีซั่น3ยังไม่มีนะครับก็ถือว่าฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวก็แล้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่มีเวลานะครับผมยังอยู่เคียงข้างคุณเสมอๆนะฮะและก่อนที่จะเข้าช่วงสปอยผมคงต้องขอบอกพวกคุณก่อนว่าสปอยนับตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปผมจะปรับเปลี่ยนวิธีการสปอยเนื้อหาเล็กๆน้อยๆผมอาจจะต้องแบบว่าใช้ภาพนิ่งเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ใช้วิดีโออธิบาย
เนื่องได้ว่าช่วงหลังๆเนี่ย copyright YouTube มันค่อนข้างที่จะเอาเรื่องมากๆแล้วผมเองก็เสี่ยงมาหลายรอบแล้วนะครับแล้วพูดจากใจผมเองก็กลัวที่จะโดนปิดช่องเข้าสักวันหนึ่งเพราะงั้นผมคงต้องขออภัยเอาไว้ณตรงนี้ก่อนนะครับเอาละถ้าพวกคุณพร้อมแล้วล่ะก็มาเริ่มกันเลยครับผมการ์ตูนนะฮะจะเปิดมาด้วยอินโทรสุดเท่ที่ผมว่าใครหลายๆคนน่าจะจำกันได้ดีดินน้ำลมไฟบลาบลาบลาคนตายสงครามแต่ว่าอินโทรในตอนที่1นี้นะครับจะมีความพิเศษแตกต่างออกไปตรงที่ว่าเขาจะเล่าเรื่องของพ่อของซอกคากับคาทารานะครับว่าพ่อของทั้งคู่ได้ออกไปจากหมู่บ้านเพื่อไปรบกับเผ่าอาคีซึ่งจุดนี้นะฮะจำเขาไว้ให้ดีนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้เจอเขาอีกแน่เดี๋ยวอธิบายตัวละครกันหน่อยคาทารากับซอกคานะครับเป็นพี่น้องกันโดยซอกคาจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าและเก่งกาจในเรื่องของการต่อสู้โดยใช้บูมแรงเป็นหลักซอกคาเป็นหนึ่งในตัวละครโปรดของผมเพราะว่าเขากวนตีนปากหมาเหยียดเพศแล้วก็ชอบจิกกัดชาวบ้านไปเรื่อยๆนะฮะส่วนน้องสาวคาทารานะครับเธอเป็นผู้ใช้เบนเดอร์น้ำคนเดียวของหมู่บ้านฝีมือของเธอนั้นยังไม่ได้เก่งกาจอะไรมากเรียกว่าเพิ่งเริ่มฝึกมากกว่าบุคลิกส่วนตัวก็ตามนางเอกทั่วๆไปใจดีเชื่อคนง่ายใจง่ายเสือกไปมีใจให้กับโจรแล้วก็พระนะฮะการ์ตูนจะเปิดมาด้วย2พี่น้องชาวเอสกิโมคาทารากับซอกคานะฮะทั้งคู่ได้ร่องเรือออกจากหมู่บ้านเพื่อไปหาปลาในระหว่างที่กำลังหาปลาและเล่นสนุกกันอยู่ทั้งคู่ก็ได้มาจ๊ะเอ๋เข้าให้กับกระแสน้ำเชี่ยวกราดที่จู่ๆก็โผล่ขึ้นมาพวกเขาสามารถแหวกว่ายกระแสน้ำจนรอดมาได้แต่ว่าเรือของทั้งคู่ก็อับปางลงทั้งคู่ทะเลาะกันแล้วก็เริ่มเถียงกันไปกันมาคาทาร่าโกรธจัดระเบิดพลังน้ำของตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวเธอเผลอใช้พลังทำลายธารน้ำแข็งที่อยู่ข้างหลังจนทำให้ก้อนอะไรบางอย่างที่อยู่ในธารน้ำแข็งโผล่ขึ้นมาเมื่อตั้งสติกันได้แล้วนะครับคาทาร่าสังเกตเห็นว่ามีบางคนถูกแช่อยู่ในก้อนน้ำแข็งเธอจึงรีบเข้าไปช่วยหลังจากพยายามเฉาะอยู่หลายทีนะครับก้อนน้ำแข็งยักษ์มันก็แตกแล้วเกิดการระเบิดขึ้นเป็นแสงสีฟ้าพุ่งตรงไปยังท้องฟ้าและที่ข้างในลูกท้อยักษ์นั่นนะครับคาทาร่ากับซอกคาก็ได้พบกับโมโมทาโร่ที่อยู่ข้างในลูกท้อหรือเนนน้อยเจ้าปัญหาแองนั่นเองแนะนำตัวเองพร้อมกับสัตว์เลี้ยงใบสันยักษ์บินได้ของเขาอาป่าให้กับพวกคาทาร่าตอนแรกนะครับซอกคาคิดว่าแองนั้นเป็นคนของเผ่าอัคคีแต่แองก็พิสูจน์ตัวเองโดยการแสดงพลังลมให้พวกเขาได้เห็นไม่ใช่ตดในสัตว์เพื่อเป็นการแสดงน้ำใจของนักบวชเล็กๆน้อยๆนะครับแองเสนอว่าจะให้พวกคาทาร่านั้นติดรถอาป่าไปส่งที่หมู่บ้านซึ่งพวกเขาก็ตกลงในระหว่างเดินทางกลับหมู่บ้านนะครับคาทาร่าถามแองถึงเรื่องอวตารว่าแองรู้จักเขาไหมแองทำหน้ากังวลเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตอบปัดๆไปว่าไม่ในคืนนั่นเองนะครับแองฝันถึงเรื่องเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องมาติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งจุดนี้สำคัญมากๆนะครับและเดี๋ยวจะมีขยายต่อในภายภาคหน้าก็จำกันเอาไว้ให้ดีหลังจากตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนะครับแองก็พบว่าตัวเองนั้นอยู่ที่หมู่บ้านของคาทาร่ากับซอกคาที่หมู่บ้านนั้นนะครับแองเล่นสนุกกับพวกเด็กๆแล้วก็โชว์พลังเบนเดอร์ลมเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายการเล่นสนุกของเขาโดยการไปขี่เพนกวินกับคาทารานะฮะแหมเนนน้อยของเรานี่พยายามทำแต้มให้ดีจริงๆรู้ไหมถึงผมจะโจ๊กนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่าผมค่อนข้างชอบที่บูซางเนี่ยเขาโชว์อุปนิสัยกับความสัมพันธ์ของแองและก็คาทาราแล้วนอกจากนั้นเขายังโชว์ความเป็นเด็กของแองด้วยในฐานะคนดูนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าแองคืออวตารผู้ที่มีพลังสูงสุดและต้องทำหน้าที่ปกป้องโลกแต่ถึงอย่างนั้นนะครับเขาก็ยังคงเป็นเด็กเขาไร้ความรับผิดชอบเขามีความรักเขาชอบเล่นสนุกแล้วก็เอนจอยกับชีวิตของเขาซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีเพราะว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นเขาเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับโอเคตัดมาที่อีกด้านหนึ่งกันบ้างณที่ใดที่หนึ่งในขั้วโลกเหนือนะครับได้มีเรือของอาณาจักรอัคคีกำลังแล่นไปอย่างไร้จุดหมายโดยคนนำเรือนี้นะครับก็เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของซีรีส์นี้อย่างซูโกะเจ้าชายอัคคีที่ถูกเนรเทศมาพร้อมกับลุงของเขาไอโรทั้งคู่นะครับออกเดินทางเพื่อทำเควสหวนคืนสู่บ้านเกิดในการออกตามหาอวตารที่หายตัวไปจริงๆผมอยากจะอธิบายเกี่ยวกับ2ตัวละครนี้สักหน่อยแต่ว่าเอาไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะอธิบายให้หมดเลยซูโกะได้ใช้เวลาหลายต่อหลายปีในการตามล่าอวตารจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับโชคก็เข้าข้างเขาเพราะเขานั้นได้เห็นลำแสงในตอนที่แองระเบิดจากก้อนน้ำแข็งเขาจึงปักใจเชื่อว่าต้องเป็นอวตารแน่ๆเลยรุดหน้านำเรือมุ่งไปยังเขตของหมู่บ้านของเผ่าวารีตัดมาที่หมู่บ้านแองกับคาทาร่าเล่นขี่เพนกวินจนมาเจอค่อยกับเรือของเผ่าอัคคีที่อับปางมาหลายปี
ด้วยความสงสัยแองจึงเลือกที่จะเข้าไปสำรวจข้างในทีแรกคาทาร่าเตือนเรื่องกับดักภายในเรือแต่แองก็ไม่ฟังที่ซากเรือของเผ่าอัคคีนะครับแองได้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับสงครามของเผ่าอัคคีเพราะว่าตัวเขานั้นได้พบกับอาวุธต่างๆที่ใช้ในการรบตัวเขานั้นก่อนที่จะไปติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งเขาจำได้ว่ามันไม่เคยมีสงครามอะไรทั้งนั้นพอฟังไปเรื่อยๆคาทาร่าเองก็เริ่มสงสัยเหมือนกันว่าทำไมแองถึงไม่รู้เรื่องสงครามที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยๆปีนอกเสียจากว่าคาทาร่าอธิบายให้แองฟังนะครับว่าสงครามเนี้ยมันมีมานานแล้วและเหตุผลที่เขาไม่รู้นั้นอาจจะเป็นเพราะแองได้ติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งมาเป็นเวลา100ปีแล้วก็ได้พอได้ฟังเช่นนั้นนะครับเนนเด็กอายุ12ก็เข่าสุดเลยครับแต่อย่างน้อยมองในแง่ดีมึงก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนอีกแล้วนะเพราะมึงอายุ112ปีคาทาร่าเชียร์แองให้หายเศร้าแล้วทั้งคู่ก็เดินสำรวจต่อจนกระทั่งนะครับพวกเขามาจ๊ะเอเข้ากับห้องหนึ่งแล้วก็สะดุดเข้าให้กับกับดักในเรือกับดักในห้องนั้นนะครับขังพวกเขาเอาไว้แล้วก็ยิงพุส่งสัญญาณขึ้นไปบนท้องฟ้าแองสามารถใช้พลังลมพาคาทาร่าหนีออกมาได้สำเร็จแต่พวกเขาทั้งคู่นั้นก็ไม่ปลอดภัยซะทีเดียวเพราะเจ้าชายซูโกะที่ตามสัญญาณไฟมาได้จับตาดูพวกเขาอยู่แล้วเรือกับกองกำลังของเขานั้นก็ค่อยๆไล่หลังตามแองเข้าไปเรื่อยๆเรื่องเราจะเป็นยังไงต่อนะครับก็คงจะต้องขอยกเอาไว้เป็นพาร์ทหน้าก่อนที่ผมจะลาจากและหายตัวไปเป็นเดือนๆเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกแผนในอนาคตของผมก่อนคลิปอวตารเนี่ยจะเป็นเส้นหลักของช่องเหมือนตอนทำ Gravity Falls ก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ซีซั่น1จนไปถึงซีซั่น3นะครับและในระหว่างนั้นก็อาจจะมีรีวิวชั้นเลวหรือแรนคุยเล่นมาขั้นเวลาด้วยนะครับก็เหมือนเช่นเคยวันเก่าๆเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ